นั่นก็คือหวยออกไปตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์วันนี้ย่างเข้าสู่วันที่7เข้าไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าพ่อค้าขายอาหารสดในตลาดนัดที่จังหวัดชลบุรีครับซึ่งโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แต่เพิ่งจะรู้ครับนะเมื่อวานนี้ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีตลาดนัดหน้าสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีครับเจ้าของแผงขายอาหารสดนะแจกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่ผักสดนะเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกรางวัลที่1งวดวันที่1กุมภาพันธ์2ใบเป็นจำนวนเงินรางวัล12ล้านบาทครับเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ครับพอรู้นี่ก็โอ้โหนี่แจกนะคนก็เฮโลกันนะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะก็มาทราบว่าถูกรางวัลที่1 2ใบตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แต่เพิ่งจะรู้ตัวนะผู้สื่อข่าวเนี่ยตามไปถึงบ้านเลยไปสอบถามนะฮะเศรษฐีใหม่นะพ่อค้าขายของตลาดนัดนะเล่าให้ฟังว่าขายมา20ปีแล้วในตลาดนัดเนี่ยนะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเป็นประจำนะแล้วแต่ว่างวดไหนจะฝันอะไรปรากฏว่างวดล่าสุดนี่ซื้อเก็บลืมไม่ได้เอามาตรวจแล้วเพิ่งเอามาตรวจฮะนะทำงานทุกวันไม่มีเวลาตรวจเพิ่งเอามาตรวจนะปรากฏว่าถูกรางวัลที่1 2ใบครับคือทำมาหากินอย่างเดียวหวยมันออกมาตั้งแต่วันที่1วันนี้วันที่6แล้วนะเราทำไมถึงไม่ตรวจฮะมันไม่มีเวลาตรวจอ๋อทำงานเช้าก็ไปแล้วมาก็ทำงานแล้วก็เรียนก็ไปถ้าลูกไม่ตรวจก็แช่อยู่นะซื้อมาแล้วต้องลำบากให้ลูกตรวจอีกซื้อเยอะถ้าใบสองใบก็ไม่ยากหรอกเยอะไม่ค่อยตาเราก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วไม่ค่อยได้ฟังหวยด้วยอ๋อก็เป็นเวลาคือทำมาหากินอย่างเดียวครับครับครับเอาโอเคยังดีบ้านเรายังถูกแล้วมาใกล้แล้วแต่ก่อนพ่อถือลอตเตอรี่นี่วะถูกยังร้องทำไมคือซื้อไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ150ใบโอ้โหถ้าเป็นผมซื้อไป150ใบยังไงก็ต้องหาเวลาตรวจให้ได้ค่ะมันต้อง150ใบเลยนะใบเท่าไหร่ฮะใบละ80บาทใช่ไหม80บาทลงทุนแต่ละงวดนี่ไปเท่าไหร่นะแล้วปรากฏว่าเพื่อนของลูกชายเนี่ยช่วยตรวจนะแล้วก็ตะโกนบอกฮะนะถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบนะโอ้โหดีใจแต่ยังยืนยันจะขายต่อนะฮะส่วนคนที่ตรวจรางวัลเนี่ยคุณเจษดาทำหน้าที่ตรวจให้กับคุณสันคนที่ถูกแล้วงวดนี้เนี่ย150ใบนะไปฟังความรู้สึกของคนที่ตรวจแล้วก็คนที่รู้คนแรกนะว่ามีรางวัลที่1 2ใบฮะหมดมันมี100กว่าใบมันเหลือ4ใบสุดท้ายครับครับจากจำนวนประมาณเท่าไหร่ก็จาก100กว่าใบเนี่ยครับตรวจหมายถึงงวดนี้ครับงวดนี้จาก100กว่าใบครับก็ตรวจเหลือ4ใบสุดท้าย4ใบสุดท้ายไม่ได้ตรวจรางวัลที่1ด้วยตรวจรางวัลข้างเคียงอ๋อไล่ไปเรื่อยๆครับมันคือว่าถูกรางวัลที่1ครับแล้วมันดันไปใกล้รางวัลข้างเคียงก็เลยเลื่อนรางวัลที่1มาดูน้าเค้าก็ยืนอยู่ข้างๆบอกเฮ้ยรางวัลที่1นี่ว่ะแรกก็ไม่เชื่อตกใจกี่ใบครับพี่2ใบครับ2ใบครับผมตอนนั้นเราทั้งตัวของคนที่ถูกกับตัวเราที่เป็นคนรู้จักเนี่ยทำไงกันต่อฮะก็ดีใจครับกอดกันครับผมเหลืออยู่4ใบสุดท้ายจาก150ใบตรวจไปเหลืออยู่4ใบปรากฏว่าใน4ใบเนี้ยถูกรางวัลที่1 2ใบดีนะยังไม่ถอดใจในการตรวจใช่เลยดีไม่ดีเหมือนบางคนนะตรวจมาทั้งหมด146ใบอาจจะท้อแล้วใช่ค่ะนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพิ่งท้อไปให้สุดเยอะเกิน150ใบนะ150ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ยังยืนยันว่าจะทำอาชีพค้าขายในตลาดนัดต่อไปนะใช่ค่ะหักลบหนี้กับต้นทุนที่ลงทุนไปครับยังไงพี่จะเรียกว่าลงทุนเลยไอ้แบบนี้เขาไม่เรียกลงทุนเขาเรียกเสี่ยงโชคถ้าลงทุนเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงแบบน้อยกว่านี้อ๋อเหรออันนี้เป็นเรื่องของโชคนะบางคนซื้อเยอะคนนี้ก็ไม่ถูกนะนะซื้อแบบหลายร้อยใบก็ไม่ถูกบทจะไม่ถูกนะคนบางคนซื้อใบเดียวก็ถูกนะแต่เคสนี้เนี่ยมารู้เอาทีหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเนี่ยเกือบสัปดาห์หนึ่งอะค่ะนะดีไม่ลืมไปซะก่อนนะนี่ก็เรื่องของคนโชคดีที่ชลบุรีนะครับแล้วก็เพิ่มเติมเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยสนใจไถ่ถามกันคือรถป้ายแดงเนี่ยออกมาเยอะรถใหม่เนี่ยก็จะให้ป้ายแดงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโชว์รูมนั่นแหละนะ
ดำเนินการให้ทุกอย่างแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าป้ายแดงบางอันเนี่ยเป็นของปลอมแล้วคนขับที่ซื้อรถมาใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้บางทีแล้วขับไปตำรวจตรวจถูกจับถูกปรับนะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฮะเขาก็ขับรถป้ายแดงแล้วก็ไปเจอตำรวจนะตำรวจสอบถามแล้วก็ตรวจสอบนะก็เลยขออนุญาตให้ตำรวจเนี่ยขอถ่ายคลิปหน่อยนะแล้วตำรวจอธิบายหน่อยซิวิธีดูยังไงว่าป้ายแดงอันไหนจริงอันไหนเก๊นะอันนี้จากแฟนเพจเฮียขับรถนะนำเสนอคลิปนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูนะจะได้เป็นอุทาหรณ์ไปด้วยเลยนะฮะว่าเวลาตำรวจตรวจเนี่ยเขาดูยังไงว่าไอ้ป้ายแดงที่อยู่หน้ารถเนี่ยเป็นป้ายของแท้ถูกกฎหมายหรือว่าป้ายปลอมนะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะเราไม่รู้เรื่องครับผมเราก็ผู้บริโภคอันนี้ไม่ยังผมต้องลองแท้ไม่แท้ต้องแก่ดูว่ามันไม่มีไอ้นี่ไงพี่สองวันจะเปลี่ยนป้ายแล้วมันพี่ออกมานานยังครับรถเดือนที่แล้วไอ้ผมขอโทษเนี่ยพระราม2เนี่ยเพราะว่าเลขอ่ะส่วนมากอ่ะนะผมพี่สอนผมซิถ้าเป็นความรู้ได้ไม่ต้องถ่ายทอดเนี่ยถ้าเป็นป้ายจริงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้สรุปอันนี้ป้ายจริงครับเนี่ยมันจะมีขนสอสอขนสอข้างหลังผมก็เห็นส่วนหน้ามันจะไม่ตีตรงนี้แล้วก็จะไม่มีเลขตรงเนี้ยถ้าเป็นป้ายใหม่ๆมันจะมีภายน้ำเนี่ยป้ายใหม่มีภายน้ำครับมันอันนี้มันจะไม่มีมันจะยังใช้ป้ายแบบเก่าอยู่แล้วเลขมันจะไม่สวยเดี๋ยวเลขของพี่มันจะไปเรียงส่วนมากเป็นเรียงแล้วมันก็จะสลับกันอันนี้มันไม่เรียงอันนี้มันไม่เรียงก็มันมีครบทุกตัว4ตัว5 6 7 8โอ้ยผมไม่รู้หรอกครับส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีเลข9หลักตรงนี้ต้องมีเลข9หลักมี9หลักเป็นแท้แต่ที่จะดูง่ายๆก็คือแต่ตรงนี้มันก็มีขอสอมันจะไม่มีใครทำได้ทำเป็นเลเซอร์ครับเป็นเลเซอร์ถ้าเห็นแต่ว่ากล้องมันอาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อนๆกล้องมันไม่เห็นแต่ตาเปล่าเนี่ยเห็นมีคำว่าขอสอตรงนี้แสดงว่าเป็นป้ายแท้ถ้าป้ายแดงปลอมจะไม่มีถูกต้องไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ผมให้ตรวจสอบว่าผมไม่รู้หรอกผมบริสุทธิ์ใจคือบางทีอ่ะคือบางเจ้าไม่รู้คิวมันมักง่ายเซลมักง่ายอ่ะอันนี้คือคลิปที่แฟนเพจเฮียขับรถเนี่ยนำเสนอนะโพสต์แป๊บเดียวนะคนดูเนี่ยทะลุล้านเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่บางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆนะค่ะว่าไอ้ป้ายที่ติดอยู่หน้ารถที่ตัวเองออกมาใหม่เนี่ยมันของแท้หรือของเทียมนะเขาก็เลยมีวิธีดูแดงแท้หรือแดงเทียมดูแบบนี้ค่ะนะแต่จริงๆป้ายแดงนี่คือป้ายชั่วคราวที่ติดได้ไม่เกิน30วันนะคะแล้วก็ตามพรบจราจรเนี่ยเขาก็มีกฎหมายก็คือออกมาสามารถวิ่งได้ช่วงระยะเวลานะ6โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มค่ะขับขี่เกินเวลานั้นไม่ได้ก็ต้องมีการถูกเรียกตรวจแบบนี้เนี่ยนะคะครับอันนี้สำหรับคนที่ซื้อรถใหม่นะนะช่วงหลังในซื้อรถใหม่กันเยอะโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทราบเหตุผลนะในการที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจตรงนี้เนี่ยนะคะคนนี้ก็ยังกังวลแล้วบางคนเนี่ยที่มาคอมเมนต์นะก็บอกว่าเนี่ยบางคนเนี่ยพอเจอแล้วพอปรากฏว่าเป็นทะเบียนปลอมเนี่ยถูกปรับนะถูกปรับแล้วอย่างนี้ได้งานใครทีนี้ก็ต้องไปที่เซลนะว่าไปดำเนินการมายังไงไปเอาป้ายปลอมมาติดให้แบบนี้นะอันนี้คือข้อมูลในโลกออนไลน์ที่เป็นที่สนใจกัน